นเวทีเลยไหมครับคุณป้าครับเอาตรงนี้เลยที่ต้องเอาพี่ฉลามมาด้วยนี่ก็เพราะว่าพี่ฉลามเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ของความเป็นความเป็นเทาทองความเป็นบางแสงเนี่ยมันเข้มข้นเพราะว่าพี่ฉลามเนี่ยเขาจะประพฤติตนเป็นสื่อแกนกลางโดยที่ไม่ต้องมีใครไปอินิชิเอตเขานะเช่นเขาจะมันอย่างมาพูดนะเขาจะบอกว่าใครทำอะไรที่ไหนตัวเขาเองเนี่ยจะไดนามิกมากที่จะทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมเข้ามาในการที่จะรักบางแสนแล้วก็ทำอะไรดีๆเพื่อบางแสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นได้บทบาทอันสำคัญอันนี้แหละครับป้าเลยต้องจูงเข้ามาด้วยเพราะว่าเขาจะรู้หมดว่าใครทำอะไรที่ไหนระหว่างทางที่นั่งอยู่ในหูป้าเนี่ยได้ยินแต่เสียงเขาบอกเฮ้ยไอ้คนนั้นมันนามสกุลอะไรบอกฉันก็ลืมไปแล้วไม่รู้อ่ะเอาอะไรก็เอาเถอะอ่ะทีนี้ก็มาถึงเรารุ่น9นะฮะก็เป็นรุ่นไม่รู้ว่าอาจจะแหวกแนวไปนะฮะเพราะว่าในเซนส์ของป้าเนี่ยป้ามีความรู้สึกว่ารุ่นอื่นเนี่ยนะคะก็มีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้วก็สง่างามมากเลยเวลาที่เราเข้ามาเป็นนิสิตแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าหืมพี่คนนั้นเกียรตินิยมอันดับหนึ่งพี่ประสิทธิ์ม้าลำพองนะสี่ตลอดเกรดเฉลี่ยสี่ตลอดเรียนได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะป้าซึ่งมาจากพื้นฐานป้าก็ไม่เบาเหมือนกันนะที่หนึ่งมาโดยตลอดเหมือนกันนะไม่เคยหล่นไปที่สองที่สามเลยนะแล้วก็ศิษย์เก่าเตรียมอุดมเนี่ยสอบเข้าได้โดยไม่ต้องปวดวิชาเลยเนี่ยเป็นที่เลื่อนลือสนั่นเลยนะคะและอยู่ดีๆ และเป็นนักเรียนสมัยก่อนที่นักเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยถือว่าเจ๋งมากเลยใช่ไหมสายนั้นในสังคมให้ความสำคัญแต่จริงๆแล้วเราก็พอเราอายุมากขึ้นเราก็จะรู้ว่าเฮ้ย เราก็หลงละเลยไปหน้าบ้ายอมแต่จริงๆแล้วความสำคัญของทุกคู่ทุกคนศักดิ์ศรีมีเท่ากันแล้วก็มีมากไม่มีใครได้แล้วก็ต่างไปจากกันหรอกแต่มาเรียนรู้ตอนแก่ตอนนั้นมันยังโง่อยู่ หลงบ้ายอมเอาละค่ะแล้วก็ทำไมแล้วต้องมาเรียนบางแสนล่ะอะไรทำนองเนี่ยนะคะในเมื่อเตรียมอุดมฉันก็ไปเบานะเว้ยที่หนึ่งของตึกนะเว้ยทำนองนั้นนะไม่ใช่ที่หนึ่งของห้องนะอะไรเงี้ยเกียรติประวัติดีเด่นอะไรเงี้ยเพราะนั้นมาก็มาแบบหยิ่งพยองเคล็ดลับก็คือว่าแม่ของป้าเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความคิดอะไรหลายอย่างลูกผู้ชายทำโรงงานลูกผู้หญิงก็ต้องมีอะไรสักอย่างนึงอะไรนะฮะแล้วก็ให้หลักการเอาไว้ว่าถ้าเราจะเรียนสิ่งใดหาแม่เราตอบไม่ได้ว่าสิ่งที่เราเรียนไปเนี่ยเราจะมีเส้นทางอนาคตเห็นไหมเขาคิดถึงแคริเออร์พาสโดยที่เราต่างหากที่ยังไม่ได้คิดแต่แม่ไม่ได้เรียนหนังสือแต่แม่คิดเพราะนั้นเราต้องตอบคำถามไม่ได้ว่าเรียนแล้วต้องเป็นอะไรดังนั้นเริ่มต้นพี่สาวของป้าซึ่งก็เป็นหนึ่งในแกนนำรุ่นเจ็ดนะฮะเขาตอบคำถามแม่ได้แต่ตอนแรกเขาจะไปเรียนทางกฎหมายในคณะนั้นน่ะพอต่อมาเขาบอกว่าพอเจอคำถามของแม่ก็สรุปก็คือว่าเขาจะมาเลือกเรียนครูเพราะครูเนี่ยมีทางเลือกที่หลากหลายอันนี้ก็เลยเป็นการคำตรงจุดเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ป้าได้ตระหนักในคุณค่าของความเป็นครูแล้วก็วสในขณะนั้นก็ชัดเจนเราโดดเด่นในเรื่องความเป็นครูนะฮะเราเป็นสถาบันครูที่น่าภาคภูมิใจว่าศิษย์เก่าแล้วก็ได้ไปทำหน้าที่สำคัญทางการศึกษาก็มากมายเป็นกำลังสำคัญเลยนะคะเอาละค่ะนี่ก็คือเหตุที่ต้องมาอยู่บางแสนแหละเอาเป็นว่าเพราะว่าพี่คนที่หนึ่งก็ที่เป็นลูกเจ็ดเป็นพี่สาวเนี่ยก็มาเรียนเพราะนั้นป้าก็จะต้องถ้าแม่ลูกผู้ชายชัดเจนลูกผู้ชายในตระกูลของป้าทำโรงงานลูกผู้หญิงในตระกูลก็ทำโรงเรียนนี่ก็คือทำให้เราได้ป้าก็ได้หน้าเวลาเดินไปไหนทุกคนที่บอกเนี่ยเป็นเจ้าของโรงเรียน แต่ว่าจริงๆเขาทำป้าก็ได้ผลบุญมาในตัวป้าเองจริงๆก็เลยเนื่องจากว่าพี่น้องเขาทำได้ดีป้าก็เลยไปมาทำงานที่นี่ก็เป็นคนเดียวที่รับราชการเพราะว่าตอนที่จบปริญญาโทเอกจากอเมริกาป้าทุกคนก็บอกว่าต้องกลับมาช่วยสถาบันเอาช่วยก็ช่วยก็คิดว่าจะอยู่สัก3วันหรือ3เดือนนะคะต้องขอบคุณอาจารย์ประมาณนะท่านรู้ความเป็นวสเนี่ยมันสอนให้เรารู้ว่าครูเนี่ยรู้จักเด็กเดี๋ยวนี้เรามาพูดหลักการศึกษาว่าหลักการสอนต้องรู้จักเด็กต้องเข้าถึงต้องเข้าใจอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ของบางแสนเนี่ยได้ให้สิ่งเหล่านี้โดยท่านประพฤติและทำ
พราะฉะนั้นอาจารย์ฮะประมาณที่กินที่ท่านเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อประมาณสักสองสามวันนี้นะคะแล้วเราก็ได้ไปงานศพท่านนะได้ไปกราบลาพระอาจารย์นะฮะท่านรู้จักท่านก็บอกว่าขณะนั้นเนี่ยระเบียบของทบวงมหาวิทยาลัยนั้นถ้าจะเปิดสอนในระดับปริญญาโทเอกนั้นจะต้องมีอาจารย์ที่จบปริญญาเอกอย่างน้อยในประมาณ5คนสาขาหนึ่งคนอื่นที่รับราชการหมดก็มีป้าหลงเนี่ยแหละค่ะจบปริญญาโทเอกมาจากอเมริกาท่านอาจารย์ประมาณก็เลยไปขอกับแม่ขอให้ว่าให้ป้าเนี่ยได้มาทำงานที่นี่เพื่อที่จะได้มีจำนวนด็อกเตอร์มากพอจำนวน5คนเพราะฉะนั้นป้าก็อยู่ในรุ่นนั้นค่ะมาก็มาด้วยเหตุผลนี้ที่มาอยู่มอบูแล้วก็ป้าก็คิดบอกว่าเออก็อยู่ไปพอเขาเปิดสาขาอะไรได้แล้วก็หมดหน้าที่ป้าแล้วป้าก็ออกก็โยงไปถึงงานอารัมนายนิดหน่อยเพราะว่าตอนที่ป้าเรียนอยู่ที่อเมริกานั้นเนี่ยสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจก็คือวันนั้นก็เป็นวันเหมือนกับวันชาติของเขาอะนะฮะเขาก็จะมีการมีกิจกรรมมากมายหลากหลายหนึ่งในจำนวนนั้นก็มีอารัมนายอารัมนายก็คือศิษย์เก่าเขาจะมีศิษย์เก่าดีเด่นแล้วเขาจะจัดรถขบวนคนทั้งเมืองนี่นะคะก็จะมาอยู่สองฝ่าฝั่งถนนแล้วก็ออกมาชื่นชมแล้วรถขบวนของมหาวิทยาลัยก็จะผ่านไปรอบเมืองแล้วก็ศิษย์เก่าดีเด่นของปีนั้นก็จะนั่งเขาเชิญให้นั่งอยู่บนรถนะฮะแล้วก็หลังจากที่แห่ไปรอบเมืองแล้วคนก็โปรยดอกไม้ไปต่างกรีตติ้งกันตามแบบอเมริกันนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็จะให้ศิษย์เก่าดีเด่นนั้นน่ะขึ้นมาเป็นเกสต์สปีกเกอร์มาพูดว่าคุณได้ออกไปทำประโยชน์กับสังคมเนี่ยนะฮะแล้วคุณทำอะไรคุณทำได้อย่างไรเพราะนั้นศิษย์เก่าคณาจารย์แขกเคยทุกคนก็ได้รับรู้ว่านี่แหละคือผลผลิตของมหาวิทยาลัยที่ออกไปทำประโยชน์ให้กับสังคมเพราะฉะนั้นในนาทีนั้นที่ป้าไปนะฮะป้าก็ประทับใจมากเลยป้าตั้งความหวังเอาไว้เลยว่าสักวันหนึ่งฉันจะอยู่บนรถคันนั้นฉันจะกลับมาที่นี่ในฐานะที่ฉันเป็นอารัมนายดีเด่นแห่งมหาวิทยาลัยนี้นะคะแต่ว่าตรงนี้คืออีกเหตุผลหนึ่งที่ป้าเนี่ยไม่อยากรับราชการเพราะว่าการรับราชการนั้นมันจะทำให้เราต้องอยู่ในกรอบเราไม่สามารถที่จะออกนอกกรอบเพราะว่าป้าเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ป้าเอกฟิสิกส์คณิตศาสตร์ค่ะแล้วก็ประเด็นที่มันก็เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ตลอดชีวิตมีแต่เรื่องราววิทยาศาสตร์ประวัติชีวิตก็เป็นวิทยาศาสตร์หมดเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะไปทำงานนี้แต่อาจารย์ประมาณท่านก็ไปขอกับแม่นะฮะตกลงป้าก็เลยไม่อยู่อยู่ไปอยู่มาก็จะอยู่สักเดี๋ยวเดียวนี่นะคะอยู่ไปทั้งหมด30กับ36ปีก็คิดดูอยู่จนอายุ60แล้วก็ต่ออายุราชการไปอีก65แล้วต่ออายุราชการแล้วณขณะนี้ที่ป้าอารมณ์ยืนอยู่ตรงนี้ป้าอารมณ์ก็ยังคงเป็นหัวหน้าคณะวิจัยนะฮะที่ทำงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยบุรพาเนี่ยได้มีสัญญาการทำวิจัยก็คือมหาวิทยาลัยบุรพานะครับเป็นผู้ประเมินโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กปัญญาเริ่มหรือเด็กอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ทั้งหมด52เขตพื้นที่การศึกษาของโรงเรียนมหิดลและป้าเป็นหัวหน้าคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยบุรพาค่ะตรงนี้นะครับก็ยังทำอยู่ทั้งที่ในเดือนธันวาคมที่จะถึงเนี่ยป้าก็จะอายุ70ก็ยังทำอย่างนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ความโยงใหญ่อะไรหลายอย่างว่าความยิ่งใหญ่ความอลังการหรือความเจริญรุ่งเรืองใดๆทั้งสิ้นเนี่ยค่ะมันต้องเป็นองค์ประกอบทุกๆองค์ประกอบแล้วก็เชื่อมโยงแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนกันตกลงป้าไม่ได้ไปนั่งบนรถคันนั้นนะคะแต่ณปีพ.ศ.2548ป้าก็49ค่ะป้าก็ได้มารับเกียรติบัตรในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ในปี2548ที่ไปอุทิศกายตนเช่นไปอยู่ในป่าละอูไปทำอะไรคะชั่วโมงเวลาปกติก็สอนหนังสือนี่แหละค่ะทำงานนะฮะทำงานอยู่มหาวิทยาลัยไม่มีทิ้งชั่วโมงไม่มีอะไรต่างแต่พอมีเวลาที่ว่างก็แทนที่เราบางคนเขาก็ไปขายเอวันไปทำไอ้นูนเอลีประกันชีวิตแต่ป้าไม่ได้ทำป้าก็ไปรวมกลุ่มกับพวกที่เรียนจบจากอเมริกาด้วยกันแล้วก็จากสถาบันอื่นๆรวมทั้งสสวทไปอบรมครูวิทยาศาสตร์เพราะครูวิทยาศาสตร์ตอนนั้น
สอนค่ายวิทยาศาสตร์ไม่เป็นไปทำค่ายวิทยาศาสตร์เป็นค่ายลูกเสือร้องเพลง30แจ๋วแจ๋วซะจนลากจีบอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเดี๋ยวประเทศชาติทางวิทยาศาสตร์เราสู้เขาไม่ได้ก็ไปรวมกลุ่มกันก็เอาพวกครูทั้งหลายเนี่ยค่ะไปจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้ดูที่ป่าละอูว่าเออถ้าสภาพที่พานักเรียนมาเนี่ยมาอยู่ค่ายมันเป็นอย่างนี้อยู่ติดชายแดนต้องทำอะไรต้องศึกษาชุมชนนั่นในที่สุดก็ออกมาเป็นรูปแบบของวิทยาศาสตร์ชุมชนทำอะไรอย่างเงี้ยทำเยอะแยะพูดไปหมด10วันก็พูดไปหมดนะคะและในที่สุดมหาวิทยาลัยก็บอกว่าให้รางวัลรัตนบูรพาในปี48อะไรอย่างเงี้ยพอป้าเกษียณป้าก็บอกว่าเขาก็มีรูปแบบของการจัดเกษียณเนี่ยนะป้าก็ไปบอกกับฝ่ายคณะบุคคลตึกพปร.บอกว่าป้าขอได้ไหมป้าขอให้ป้าได้กล่าวขอบพระคุณสถาบันได้ไหมนะตอนแรกเขาบอกไม่ได้ป้าบอกว่าป้าจะพูดนะก็คือจะขึ้นมาขอบคุณมหาวิทยาลัยขอบคุณครูบาอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อคู่นี้ฟังท่านอธิการแล้วก็ดูจากอะไรต่างๆก็นึกแวบไปว่าแล้วมันมีที่ท่านบอกว่าบุรพาเราก็มีความเด่นแล้วก็จะออกมาในเรื่อง5อันเนี่ย1จำได้มีผู้สูงวัยแล้วก็มีอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้แหละค่ะเรามีต้นทุนและเราก็มีแนวทางเรามีวิสัยทัศน์ซึ่งก็ต้องขอบคุณท่านคณะบริหารนะคะที่มีท่านอธิการเป็นหัวหน้าแล้วก็มีคณะผู้บริหารในปัจจุบันที่ได้สร้างสิ่งที่สำคัญสำคัญป้าฟังแล้ว5อันแต่ความแก่นะก็เลยจำไม่ได้ตอนนี้นะฟังอย่างเงียบๆนะคะพอจะพูดจริงๆเลยก็ได้เห็นว่าใน5อันเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญมีเรื่องอาหารมีเรื่องอะไรต่างๆด้วยซึ่งมันเป็น the way of life มันเป็นวิถีชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าในปีที่60เนี่ยเราจะทำอะไรให้โดดเด่นป้าก็มองว่าหยิบ5อันที่นี้ขึ้นมาแล้วทำให้เห็นเลยนับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปทำให้มันเป็นอัตลักษณ์เป็นสัญลักษณ์แล้วก็เป็นอินโนเวชั่นนะฮะพอถึงวันที่60จริงๆใน1ปีที่เราได้เตรียมการมาเนี่ยมันจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างและเป็นรูปธรรมชัดเจนและมันก็จะนำไปสู่สิ่งถาวรเช่นถ้าอาหารสิ่งถาวรคืออะไรใช่มั้ยคะอย่างเช่นบางมหาวิทยาลัยบางแห่งเนี่ยนะเขาจะบอกเลยว่าเขาจะต้องมีตึกอะไรไอ้ฉุกเฉินช่วยชีวิตนาทีนั้นน่ะมหาวิทยาลัยบุรพาเรามีโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลของเราเนี่ยยังนะคะยังจำกัดอยู่ด้วยอะไรครับบุคลากรด้วยสื่ออุปกรณ์อะไรต่างๆนี่นะคะแล้ววันนี้มีคนมารับรางวัลเขาบริจาคเงิน 300,000 ซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆนี่ป้าฟังมาโดยตลอดและป้าก็นึกเปรียบเทียบว่าป้าดูโทรทัศน์ทีวีไอ้โทรทัศน์ทีวีพอธรรมศาสตร์มันจะทำโรงพยาบาลนั้นมันคนบริจาคขอโทษ10ล้านอะไรเงี้ยสมมติอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าตอนนั้นนะคะเพราะนั้นเราก็ย่อมจะต้องทำได้นะคะเราก็ย่อมจะทำได้ถ้าสมมติเรามีโปรเจกต์ที่ชัดเจนและมีเป้าหมายที่ชัดเจนคนชลบุรีนะคะป้าไปที่ไหนเขาบอกว่าโอ้ยไอ้ที่ไปชุมนุมกันบริจาคแกงหนังตั้งเยอะนะเป็นหัวเป็นอะไรนะต้นทุนขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเราทำจริงๆมหาวิทยาลัยบุรพาเราทำจริงๆรับรองเลยว่ากองทุนไม่ต้องไประดมที่ไหนแค่ชมรีอย่างเดียวก็ท่วมท้นล้นทำไม่หมดแต่ขอให้ทำจริงมีภาพงานที่เป็นรูปธรรมนะคะจับ5อันนี้ซึ่งป้าพิจารณาและตอนที่ฟังท่านอธิการพูดแล้วก็ดูจากอะไรที่อวิทัศน์อะไรต่างๆนี่นะคะก็พบว่าเราทำได้เรามาถูกทางแล้วล่ะค่ะเราเข้าไปสู่ในเส้นเลือดของความเป็นวิถีชีวิตที่ผสมผสานและหลากหลายแล้วมาถูกทางแล้วต้องขอบพระคุณผู้คิดผู้ทำและก็ผู้นำและก็ผู้บริหารที่นี่ด้วยนะคะขอให้ทำต่อไปแล้วก็แต่ทำแล้วเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียกกำลังคนเข้ามามีส่วนร่วมที่จะต้องเป็นสัญลักษณ์หรือเอกลักษณ์ที่ชัดเจนนะคะส่วนในการเปิดสาขาวิชาป้าขออย่างนี้ว่าก็ทำมาดีโดยตลอดนะแต่ป้าอยากที่จะมองเห็นว่าคนรุ่นป้าเนี่ยคอนเซ็ปต์ของมหาลัยเนี่ยมันต้องเป็นที่พึ่งของสังคมและเป็นตัวเหมือนกับเป็นภูมิปัญญาเป็นปัญญาเป็นสาระแห่งองค์ความรู้ของสังคมที่โดดเด่นเพราะนั้นคนที่สถาบันที่อยู่ในระดับที่เล็กกว่าเราตรงนี้คำว่าเล็กนี่ไม่ใช่หมายความว่าด้อยกว่านะแต่เราเป็นระดับอุดมใช่ไหม
ไอ้ระดับประถมมัธยมอะไรเนี่ยไอ้ตัวต้นๆเนี่ยก็จะได้มาพึ่งพาไอ้อะไรองค์กรของเราก็คือองค์กรแม่ระดับอุดมศึกษานะคะหนึ่งนาทีเดี๋ยวอีกหนึ่งทีมันมาเป็นอะไรพูดมากนะแต่ขออีกนิดหนึ่งค่ะก็ทำยังไงได้จะฉันมีประสบการณ์ตั้งเยอะนะแล้วนี่แล้วก็ถ้าป้าอารมณ์ไม่ได้เรียนบางแสนและไม่ได้เป็นบางแสนแล้วก็เขาคงไม่เชิญป้าไปรับรางวัลนะที่ป้ามีความรู้สึกเฮ้ยมันไม่ใช่ยุคของฉันที่ไปรับรางวัลเช่นเมื่อวันครูปี56เขาก็เชิญป้าไปรับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติอย่างเนี้ยรับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีเนี่ยและเป็นรางวัลที่ป้าไม่เคยต้องไปเขียนประวัติเข้าไปสืบไปสอบไปตั้งกรรมการแล้วมาจับป้าไปจำได้ว่าคนที่ไปรับรางวัลเดียวกับป้าอีกคนหนึ่งคือเจ้าของบริษัทไอ้รถยนต์นิสสันเนี่ยคิดดูเขารวยกันเท่าไหร่แล้วป้าลงกระจอกมากเลยไปรักคู่เขาอะใช่ไหมนี่แหละบางแสนโอเคนะเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีคู่นี้เมื่อคู่นี้พูดค้างอยู่ตรงไหนเลยหมดเห็นความเป็นผู้นำป้าไหมป้าปรามได้หมดเลยอะทีนี้อีกนิดนึงเมื่อคู่นี้ที่พูดเลยลืมไปแล้วอะโอเคงั้นเอาจบเท่านี้แต่จริงๆเมื่อคู่นี้กำลังจะบอกในเรื่องที่สำคัญมากเนื่องจากว่าอ๋อนึกได้แล้วเราเป็นสถาบันอุดมศึกษาใช่ไหมเพราะนั้นป้าอยากจะให้บางแสนเนี่ยพัฒนาในเรื่องระดับของบัณฑิตศึกษาชื่อมันก็บอกอยู่แล้วอุดมศึกษามันก็ตั้งแต่บัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิต post doctoral อย่าม่วงอย่าอะไรคะคำว่าอย่าในที่นี้ก็คือหมายความว่าอยากจะทำให้ไอ้ตรงส่วนนี้อัพข้างบนนี้ให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอยากให้มีอะไรศาสตระหรือว่าเปิดในสาขาหรือว่าพัฒนาความเป็นมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตหรือแม้กระทั่งไอตัวบัณฑิตที่จะตอบโจทย์ให้มันมีความเข้มแข็งให้เหมือนกับว่าให้เราเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไปสอบตรงนั้นไม่ได้เลือกมาเลือกเราเป็นทางเลือกอะไรเนี่ยแต่ให้เขาเมื่อเขาคิดถึงเรื่องนี้ว่าเขาอยากจะมีอาชีพเป็นอย่างนี้เป็นบัณฑิตในสาขานี้เขาเลือกที่เราตรงนี้ถ้าเราอยู่กันท่ามกลางพี่น้องนี่เราพูดจริงๆนะคะทำตรงนี้โดดเด่นไปเลยให้ชัดเจนเลยเนี่ยนะคะรับรองค่ะอีก60ปีเนี่ยคนร่วมมากมายเราไม่ต้องไปโปรโมทอะไรมากมายจบค่ะสวัสดีขอบคุณครับขอบคุณครับผมขออนุญาตในฐานะประธานป้าขุดเป็นวิชาการถูกต้องเพราะท่านอยู่ที่นี่นานแต่ผมไม่ได้อยู่ที่นี่เพียงแต่วกเข้ามาบ่อยๆเท่านั้นเองนะฮะแต่ที่เข้ามานี่ก็เพื่อที่ว่าของเรารุ่นพี่รุ่นน้องหลายๆท่านผมเรียนท่านอธิการบดีว่าผมภูมิใจที่ท่านมาฟังพวกเราในวันนี้ยังมีท่านคณะบดีหลายๆท่านที่เข้ามาร่วมฟังอยู่นะครับผมไม่พูดอะไรมากผมอยากจะฝากความจริงรุ่น2ถึงรุ่นความจริงพี่รุ่น4ก็ยังอยู่นะไม่ได้เทิมแล้วก็มาถึงรุ่น8รุ่น9เลยผมเรียนว่ารุ่น9เป็นรุ่นแรกที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ธนีบอกว่ารุ่นท่านยังได้ทุน18คนแต่รุ่นผมนี่ทุกคนเรียนด้วยทุนพ่อทุนแม่ทุนจังหวัดที่เป็นนักเรียนดีของแต่ละจังหวัดที่ส่งเข้ามานะครับผมเลยขออนุญาตนิดนึงเท่านั้นเองว่า8กรกฎผมมีบทกลอนของพี่วรรณเอานะครับอยู่เด่นซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่น2ท่านศาสตราจารย์นะครับวรรณเอาอยู่เด่นที่เขียนไว้เมื่อ2ปีก่อนผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้ผมเคยแค่ในข่าวสารมาเข้าอย่างแต่เห็นว่าดีผมอยากจะเรียนว่า8กรกฎที่เขียนวันนี้สำนึกหลังยังสถานการศึกษาปลูกคุณค่าความรักพอสัตสารก่อเกื้อหนุนคุณค่าวิชาการพร้อมวิญญาณคุณธรรมหลักสำคัญทางชีวิตสิทธิ์มวลล้วนสำฤทธิ์มุ่งประสิทธิ์ปรัชญาข้ามหันน้ำบางแสนบูรพาสถาบันพระคุณนั้นสิทธิ์นี้ไม่มีเลยจะเห็นว่าสิทธิ์เก่าทุกของเราทุกคนท่านเป็นอาจารย์อยู่ในนี้ถึงแม้ว่าไม่ได้จบจากบางแสนเราให้ความเคารพครับขออย่างเดียวว่าขอให้ช่วยพัฒนาสถาบันให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยเพื่อช่วยครูสถาบันเราต่อไปขอบคุณครับ